สวัสดีค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งคนที่มีความกลัวในจิตใจเหลือเกินไม่ว่าจะกลัวปัญหาต่างๆที่เข้ามากลัวการที่คนอื่นไม่ยอมรับกลัวคนอื่นเขามองคุณไม่ดีกลัวตัวเองไม่มีความมั่นใจเพียงพอกลัวว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่สำเร็จกลัวสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นออมสินอยากจะบอกคุณแบบนี้ค่ะว่าให้คุณทำความเข้าใจกับเนื้อหาภายในคลิปนี้ถ้าดีช่วยออมสินแชร์ออกไปด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และสิ่งดีๆพลังงานดีๆวิธีการดีๆเหล่านี้จะได้ไปถึงผู้คนที่เขาก็มีปัญหาเช่นเดียวกับคุณคุณก็ยังจะได้ส่งต่อบุญและพลังงานดีๆแบบนี้ไปให้ผู้อื่นด้วยค่ะมันเป็นอย่างนี้นะคะทันทีที่คุณเกิดความรู้สึกว่ากลัวเป็นเพราะว่าในลึกๆแล้วเนี่ยสภาวะจิตของคุณนะคะเกิดการตระหนักรู้ค่ะว่าคุณไม่สามารถรับมือกับมันได้หรอกมันเป็นเหตุการณ์ที่ท่วมท้นล้นมือจนเกินไปคุณจัดการมันไม่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยความรู้สึกแบบนี้ค่ะมันจะเหนี่ยวนำให้เกิดความรู้สึกที่ชื่อว่าความกลัวแต่ออมสินอยากให้คุณทำความเข้าใจแบบนี้นะว่าทุกเหตุการณ์ที่คุณผ่านมาตั้งแต่คุณเล็กจนคุณโตมาเท่าทุกวันนี้ค่ะในวินาทีที่คุณเจอเหตุการณ์นั้นในชีวิตคุณครั้งแรกหรือในช่วงนั้นคุณก็รู้สึกแหละค่ะว่ามันจะผ่านไม่ได้คุณจัดการไม่ได้และสุดท้ายพอมองย้อนกลับไปวันนี้คุณคือผู้ที่จัดการปัญหานั้นได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรียบร้อยแล้วดังนั้นให้คุณรู้ไว้เลยค่ะว่าดวงจิตทุกดวงมีการปรับตัวกับทุกเหตุการณ์ที่เจออยู่แล้วเพื่อความอยู่รอดเพื่อการเป็นดวงจิตใหม่ที่ดีขึ้นในทุกๆวินาทีนะคะเพราะว่าเราเกิดทุกวินาทีเป็นคนใหม่ทุกวินาทีถูกไหมคะดังนั้นเมื่อเราเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วและตอกย้ำความเชื่อมั่นลงไปในจิตใจจิตใต้สำนึกเราไปเลยค่ะไม่ว่าเหตุการณ์ตรงข้างหน้าความจริงตรงหน้าทำให้เรารู้สึกว่ามันจัดการไม่ได้แค่ไหนให้เราบอกตัวเองย้ำๆซ้ำๆว่าI can't handle it หรือฉันจัดการมันได้ด้วยตัวฉันเองแน่ๆฉันจัดการมันได้แน่ๆหรือเคยฟังสัมภาษณ์ของคุณซันนี่นะคะซึ่งเป็นดาราหลายๆคนอาจจะรู้จักดีเขาจะบอกว่าถ้าเกิดเวลาเขาเจออะไรแบบเนี้ยเขาจะบอกตัวเองไปเลยว่ากระจอกเขาจัดการมันได้อยู่แล้วนี่ค่ะเป็นเทคนิคที่คนสำเร็จและคนมีชื่อเสียงหลายคนเลือกใช้กันนะคะนั่นก็คือ I can handle it ฉันจัดการมันได้แน่ๆและอมสินอยากจะเพิ่มเทคนิคเข้าไปให้อีกนะคะว่าจัดการมันได้แน่ๆแบบง่ายๆสบายๆค่ะก็นี่คือเป็นหนึ่งเทคนิคนะคะที่อยากจะแบ่งปันทุกคนสำหรับใครที่มองว่าเหตุการณ์ความจริงตรงหน้ามันหนักหนาสาหัสและท่วมท้นล้นมือเสลือเกินออมสินขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะให้คุณผ่านมันไปได้และจัดการได้แบบง่ายๆสบายๆค่ะขอให้วันนี้และทุกวันต่อจากนี้ไปของคุณทุกคนเป็นวันที่ยอดเยี่ยมและส่งพลังที่สุดคุณสามารถติดตามสาระดีๆแบบนี้ที่ออมสินจะคอยทยอยมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ที่ช่องทาง Facebook ก็คือแฟนเพจที่ชื่อมีชีวิตในแบบที่คิดและ YouTube ชื่อช่องออมสินอินสไปร์นะคะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดไปเลยค่ะไปแล้วค่ะ